ับตอนนี้นะครับเราสองคนก็อยู่เป็นที่สุขุมวิท101/1ครับผมใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนมาตามหาเมนูเด็ดที่มีที่เดียวในโลกเลยเฮ้ยจริงเหรอพี่จริงๆที่เดียวเลยเหรอที่เดียวเลยค่ะมันเป็นยังไงอ่ะมันแซ่บมากจริงหรือเปล่าจริงๆพาไปหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยครับเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะคะคุณปุ๋ยครับผมอันนี้อะไรนะเนี่ยเป็นตำอลาสก้าปูม้าครับหรือว่าชื่อสั้นๆคือตำเย็นเป็นที่มาของชื่อร้านตำอากาสลาเหรอครับอลาสก้าครับที่มาของชื่อร้านใช่ไหมใช่ทำไมถึงเป็นตำเย็นคะเพราะว่าตัวเส้นมะละกอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟพร้อมกับความเย็นจัดๆเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติคือเขาจะกรอบมันจะ fresh มันจะ fresh แล้วก็กรอบใหม่เลย ใช่แล้วมันก็จะกรอบมากเพราะฉะนั้นเวลาทานแล้วเนี่ยเราจะได้ความกรุบกรอบของเส้นมะละกอครับสิ่งที่ผลิตเห็นว่ามันไม่เหมือนส้มตำที่อื่นก็คือนี่ไรพี่มันมีน้ำแข็งทำไมครับอ๋อเรารู้สึกว่ามันจะเย็นไม่พอถ้าแค่เอาเส้นมะละกอไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับก็เลยดีไซน์กันว่าทำยังไงให้มันเย็นแล้วก็เราเห็นถึงความเย็นจัดๆอย่างแรกก็คือมาจากตัวน้ำแข็งใสที่เราปรุงรสขึ้นมาก็ใช้น้ำเบสของน้ำส้มตำนั่นแหละครับมาฟรีซให้มันแข็งแล้วก็ใช้เครื่องทำน้ำแข็งใสเนี่ยโปะลงไปครับแล้วก็ไอ้ด้านล่างก็คือเราต้องการเสิร์ฟแบบแหวกแนวหน่อยให้เห็นความเย็นจริงๆพี่แหวกเนาะแหวกจริงๆนี่คือเอาใจคนไทยในหน้าร้อนในหน้านี้ตอนนี้เลยนะเนี่ยใครรู้สึกร้อนฮอตแต่อยากแซ่บนี่เลยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวอันนี้มันก็คือน้ำเป็นน้ำที่ปรุงรสใช่ไหมน้ำเบสของต้มยำครับน้ำเบสของส้มตำครับน้ำเบสของส้มตำแล้วพี่เอาไปฟรีซและทำฟรีซแล้วเรามาทำเป็นน้ำแข็งใสใช่ก็ใช้เครื่องทำน้ำแข็งใสโอ้เวลาขั้นตอนมากครับอย่างนี้ถ้าเกิดเราทานน้ำแข็งใสอันนี้เราก็จะได้รสชาติของน้ำเขาเรียกว่าน้ำส้มตำใช่ไหมครับลองไหมนั่นไงแล้วเผ็ดไหมไม่เผ็ดครับไม่เผ็ดเหรอครับตัวน้ำแข็งใสจะไม่เผ็ดครับแต่เพราะว่าไม่ได้ใส่ทีใช่ใช่ครับแล้วภาชนะนี่เราต้องเอาไปแช่เย็นด้วยไหมคะอ๋อเน้นเลยครับว่าตัวภาชนะทุกตัวจริงๆมันจะต้องเหมือนกับเราเสิร์ฟในชามสแตนเลสเพราะว่ามันเก็บความเย็นได้ดีใช่ไหมครับเราก็จะเอาชามสแตนเลสเนี่ยแช่ในช่องฟรีซด้วยก็ยกมาจากช่องฟรีซตำให้เสร็จเติมลงไปโปะน้ำแข็งแล้วก็เสิร์ฟทันทีครับต้องการคีปให้ทุกอย่างเย็นลองไหมคะลองครับลองค่ะความพิเศษของส้มตำจานนี้คิดว่านอกจากความเย็นแล้วจะอยู่ที่เส้นพอเส้นเข้าปากใช่ไหมคะกัดปุ๊บกรอบมากแล้วก็พอบวกกับน้ำส้มตำอะค่ะมันก็เข้ากันกำลังดีพอเข้าปากแล้วอร่อยแปลกดีค่ะแซ่บไหมอ่ะก็แซ่บเหมือนส้มตำทั่วๆไปเลยแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงทำไมต้องมีเกล็ดน้ำแข็งทำไมต้องมีน้ำแข็งตอนที่มาเสิร์ฟแล้วมันมี dry ice พุ่งๆออกมาแล้วมันมีเกล็ดน้ำแข็งอะไรเงี้ยเลยแบบที่มันทานได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวจานส้มตำเนี่ยนะครับมันมีความเป็นเหมือนแบบเหมือนอลาสก้าไงเหมือนตามชื่อของเขาใช่ไหมครับบวกกับความเย็นมันจะทำให้มะละกอมันจะกรอบใช่ไหมครับแล้วก็ทานไปก็อร่อยดีครับแปลกไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนก็บ้านเราร้อนขนาดนี้นะครับแล้วบ้านเราเป็นเมืองที่กินส้มตำกันขนาดนี้มาลองชิมดีกว่าเพราะว่ามันแปลกมากแล้วมันแบบชื่นใจดีนะแล้วก็แซ่บด้วยถ้าเกิดสนใจอยากจะมากินตำเย็นเหมือนเราสองคนที่เดินทางมาครับเดินทางได้สะดวกครับถ้าขับรถมาเนี่ยก็มาที่สุขุมวิท101/1นะครับเข้ามาจากปากซอยสุขุมวิทประมาณ130 เมตรร้านอยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีป้ายตำเย็นตัวโตเลยอยู่ตรงทางเข้าเข้ามาก็สังเกตได้เรียกกระจ่างแล้วว่าทำไมร้านถึงชื่อตำเย็นนะครับตอนแรกตำเย็นเพราะเย็นที่แอร์หรือเปล่าตำส้มตำเย็นส้มตำเย็นเข้าใจละมีน้ำแข็งด้วยเราสองคนนะคะขอบคุณพี่กุ๊กมากนะคะสำหรับเมนูตำเย็นสุดแสน Amazing จานนี้นะคะครับผมค่ะแล้วก็ครั้งหน้านะคะตัวละไมมีเมนูสุดแปลกสุดอร่อยมาฝากผู้ชมอีกเช่นเคยต้องคอยติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับคงตกนรกสุดสวยที่สุดชุดดวงให้คุณอยู่มาเป็นชุดพร้อมกันทุกวันทุกอย่างShout